ปะพูดนับร้อยพันที่ต้องการเอ็นเอ่ยมีว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมสมบัติไม่เคยเปลี่ยนผมอยากรู้ว่าทำไมตอนแรกที่ผมโดนเรียกมาแล้วพี่ดึงผมกลับเข้าไปเด็กก็ได้ยินไงว่าแบบเหมือนแบบหลังเวทีแล้วแบบเหมือนเป็นเด็กแสบแบบกากันอะไรเงี้ยแบบเหมือนทุกคนบอกว่าเออเนี่ยอยากให้พี่เลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก้องเป็นเด็กคนเดียวที่บอกว่าเออไม่ได้อยากจะไปกับพี่อยากกลับบ้านนอนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันเหมือนแบบเหมือนถูกลองของอ่ะแล้วความคึกขนองของการแบบอายุเยอะกว่ามันเลยเกิดขึ้นมันเหมือนแบบแต่จริงความรักตอนจีบแรกๆถ้ามันเป็นแพลนอะไรขึ้นมามันเหมือนแบบว่าถ้าเขาไม่ได้ชอบเรามากเราเหมือนอยากเอาชนะมันคือการเอาชนะนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรแบบยังไงอ่ะเขาไม่ชอบแต่อยากให้ทำให้เขาแบบเออลองมาเข้ามาหาอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าเออเราชนะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้แพ้ยังแพ้เลยโหแพ้ทางปะแพ้ทางเลยเลยไม่มองหน้าเลยอ่ะพี่อยู่บนเวทีแบบจ้องเลยทำไมตอนนี้ไม่มองหน้าเขาแล้วเขินนะอยู่ใกล้นะคะนี่พาขึ้นเรือด้วยแล้วก็นี่ก็แบบเป็นครั้งแรกที่เดทกับเด็กแล้วก็ได้มาแบบแม่น้ำเจ้าพระยาบางทีก็ครั้งแรกเด็กกับผู้ใหญ่แบบได้มาดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันดีใจได้เจอนะคะครับผมเหมือนกันครับขอบคุณนะให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้Oh, tell a shine.